ตอนบ่ายไปเพชรบุรีไปช่วยงานเขาอ่ะตกค่ำไปสารคามอีกเออใช่ฉากหลังมืดก็เราบอกแล้วว่าเครื่องผมก็เป็นนะเครื่องที่เขามีเนี่ยเครื่องมีก็มืดของพี่มืดปกติแล้วเห็นพี่มืดทุกวันอย่างเงี้ยโอ้ลืมเปิดไฟค่ะไหนฮะโอเคอันนั้นมืดไม่เท่าไหร่ไอจอเรามืดเลยทุกวันเลยของพี่อะแอดมินครับเดี๋ยวขอเครื่องสำรองให้พี่ตัวหนึ่งนะลูกนะใช่ใช่เพราะเครื่องพี่เนี่ยเริ่มจะมันงองแงเริ่มจะซื้อเครื่องใหม่แล้วครับอ่ะระหว่างนี้รอเพื่อนๆเข้ามาครับนะก็สวัสดีอาจารย์สันพ่ายิปซีนะครับสวัสดีพี่จักรพันธ์ยอดบำเพ็ญสวัสดีพี่อัธวัฒน์นะฮะพี่ดีได้ร้ายเป็นพี่สูติยนต์นะครับนะที่เข้ากันมานะครับแอดมินเวลาขึ้นสลับข้างนะไม่ลูกพี่ไม่เข้าชิงกับอะไรแบบนี้นี่คือเรื่องจริงโรคจิตอย่างหนึ่งโรคจิตอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะเอาด้านใดด้านหนึ่งออกนะให้เหลือด้านหน้าด้านเดียวเดี๋ยวเราจะให้ดูเทียบกับเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่บอกว่าเนี่ยเหรียญเนี้ยนะเป็นเหรียญตัวซึ่งบอกว่าเหรียญเก๊เนี่ยนะฮะเทียบกับเหรียญแท้นะครับก็ไปกันแบบรวดเร็วเลยเราจะพยายามเขาเรียกนะเราบางครั้งอ่ะจำพัดแท้อย่างเดียวแล้วไม่พอบางทีความจำเพี้ยนได้ถ้าเรามีแนวทางเกี่ยวกับเหรียญเก๊เข้าไปด้วยมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันเก๊นะทำให้เราไม่โดนเหรียญเก๊มาแอดมินลูกตัดกล้องให้หน่อยแป๊บเดียวครับนี่ครับทำหน้าที่น็อตโอเคเพื่อนๆดูนะครับเหรียญนี้ไม่ว่าจะเป็นความคมของคำว่าพระแท่นแอดมินขยายหน่อยได้ไหมลูกจ้าเราดูในจอทำยังไงให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเราดูนะครับว่านะฮะเหรียญเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคำว่าพระแท่นครับผมการแกะนะครับผมใบไม้ของต้นลังไม่ว่าจะเป็นก้อนเมฆไม่ว่าจะเป็นหน้านะครับนี่คือความคมชัดใช่ไหมใช่พระพุทธที่นอนครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นสีกระไรอันนี้สำคัญเหมือนกันเหรียญเนี้ยเราบอกเลยว่าเอาว่าเพราะเราเห็นน่ะว่าไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ดังๆก็ยังลงขายไม่ว่าจะเป็นเซียนที่เล่นพระมาเป็น10ปีก็ยังซื้อคิดว่าแท้อย่างเงี้ยแต่จุดจับผิดอยู่ตรงไหนตรงไหนพี่อ๋อคือเวลาเราดูรูปแหละปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยนะครับผมขอไลฟ์สดก่อนครับยังไงรบกวนด้วยนะครับผมนะฮะเรามาดูเหรียญนี้เป็นเหรียญข้างเลื่อยใช่ไหมครับพี่เรามาดูข้างข้างเป็นข้างน็อตบอกแล้วว่าข้างเลื่อยเนี่ยมันดูเส้นรอบวงไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้างขี้เลื่อยธรรมชาติครับเพราะคนที่ทำเก๊เนี่ยเคยทำเพราะเปลี่ยนวัดใต้อ๋อซึ่งขายได้เหรียญละ 4-5 แสนมาแล้วโกเก๊งี้ข้างเลื่อยพี่วัดก็ข้างเลื่อยเหมือนกันแล้วเลื่อยดีด้วยเลื่อยดีด้วยนะเลื่อยดีด้วยดีโอ้โหธรรมชาติการเลื่อยเนี่ยดูแล้วดีเลยครับพี่ดูความคมของด้านหลังนะครับดูความคมของด้านหลังด้านหลังก็คมนะด้านหลังก็คมไม่ว่าจะเป็นในลายของนิ้วเท้าครับนะฮะก้นหอยในนิ้วเท้านิ้วเท้าลูกไม่ใช่ส้นเท้าลูกนิ้วเท้าโอเคครับผมนะนี่ถือว่าคมนะพี่คมนะฮะรอยก้นหอยในนิ้วเท้าถือว่าคมนะครับอันถือว่าคมใช่นะฮะทำคมด้านหลังตัวยันเส้นขนแมวที่แตกครับต้องถือว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ทำเก๊ได้ดีเหรียญนึงดีเลยแหละดีมากด้วยดีมากเลยพี่ทีนี้มันต้องมีจุดที่พี่โอ๊ตรู้สิแน่นอนเออคือเรารู้เลยว่าถ้าเราจำถ้าเราใช้จำตำหนิเหรียญนี้ตำหนิมีหมดโอ้โหไม่ได้อย่างงี้ถ้าเราคิดว่าคมมันต้องคมประมาณไหนล่ะอันนี้ยังถือว่าเป็นตัวรองๆนะถูกไหมคือการทำเหรียญเก๊เนี่ยถ้า10เหรียญแรกเนี่ยจะคมมากเล่นแทบเป็นแพ้เลยอ่ะ10เหรียญแรกจะคมกว่านี้อีกโอ้โหนี่ดูด้วยความคมไม่ได้แล้วอย่างงี้คราวเนี้ยจุดจับผิดของเหรียญเนี้ยผมจะบอกเลยเหรียญเนี้ยสวยๆนะผมซื้อเหรียญละ 40,000 ถ้าสวยเท่าเหรียญที่อยู่ข้างในเนี่ยผมซื้อ 40,000 แน่นอนครับทีนี้จุดจับผิดเหรอพี่โอ๊ตจุดจับผิดนะครับคือถ้าเราใช้การจำใช้การดูกระไหล่ใช่ดูสิมีหมดจับผิดอะไรไม่ได้เลยครับพี่จำได้ไหมเมื่อวานที่ผมบอกว่านะครับถ้าเราเข้าใจว่าเหรียญทอดเนี่ยมันจะมีอะไรให้จับผิดเหรียญแท้เนี่ยมันต้องทำยังไงครับเราก็ไปดูที่หูเหรียญหู
เหรียญเราก็ขยับไปดูที่หูเหรียญครับเห็นไหมครับเราขยับไปดูที่หูเหรียญด้านหลังหนูเอ้ยคือเราดูด้านหน้าเนี่ยเราจะหารอยอะไรไม่ค่อยได้เพราะรูเนี่ยนะการกดบล็อกเนี่ยมันจะไปมีตำหนิที่ไม่ค่อยโอเคอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับทำเชื่อมเดิมด้วยนะขอคีมให้พี่หน่อยคีมตัดเห็นไหมครับที่เมื่อวานผมบอกว่าเหรียญเก๊เนี่ยมันมักจะมีรอยถอดอันนี้เป็นเหรียญเก๊นะเดี๋ยวผมตัดห่วงให้เลยเพื่อนๆจะได้ไม่งงแม้เขาจะเชื่อมเดิมมาเราก็ตัดได้นี่ครับนะวันนี้เข้าวิชาการกันแบบเร็วเลยเห็นไหมครับมีรอยถอดไหมเห็นป่ะมันจะมีรอยหูเดิมก่อนไม่เรียบร้อยอ่ะไม่เรียบร้อย มันจะมีรอยรูเจาะเดิมก่อนครับผมเพราะเวลาเราไปกดยางมันจะติดรูนี่มาไม่มีสิบเอ็กซ์ไหมเห็นไหมครับสองเฉพาะจุดต้องสิบเอ็กซ์เพื่อนๆดูแล้วเข้าใจไหมนะครับหรือสงสัยอะไรเพื่อนๆพิมพ์ถามว่าทาค้างไว้เดี๋ยวน้องเจ๊ประโยคเนี่ยจะบอกเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆดูฮะมันจะมีรูเดิมอยู่ก่อนครับผมซึ่งถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยมันจะเรียบเลยครับถูกป่ะเพราะโลหะเนี่ยตอนที่เราก่อนจะเอามาทำเป็นแผ่นเนี่ยเขาต้องรีดมาก่อนครับพอรีดเสร็จเขาก็เรียบเลยพอเรียบเสร็จเนี่ยเราเจาะมันก็จะต้องไม่มีรอยยับๆแบบนี้ใช่ครับมันน่าจะเรียบร้อยใช่น็อตเอาแสงให้เพื่อนๆเห็นรอยยับไหมลูกแล้วก็ยิ่งเส้นลายน้ำตรงนี้นะเส้นลายขยุกขยุยเนี่ยถ้ามีตรงนี้คือเก๋เลยถูกไหมครับไอ้เส้นลายขยุกขยุยตรงนี้มันเกิดจากตอนที่กดยางใช่ไหมหรือกดซิลิโคนเนี่ยเวลางัดเนี่ยตรงนี้มันยับใช่ย่นมันย่นมันงัดตรงอื่นไม่ได้ด้วยมันงัดได้ที่เดียวเพราะไม่นั้นเหรียญจะเบี้ยวเห็นไหมครับนี่คือเราวิเคราะห์จับผิดนะฮะเหรียญเก๊จากกรรมวิธีการทำเพราะเขาไม่ได้ใช้การแกะบล็อกสดเขาใช้การถอดบล็อกใช่ครับเขาต้องเอาซิลิโคนเนี่ยไปกดจากเหรียญตัวจริงซึ่งมันเป็นเหรียญที่คมมากๆเห็นไหมครับมันก็จะได้จะเห็นรูนี้มาเห็นไหมแล้วเหรียญไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะเหรียญนี้นะทุกเหรียญในประเทศไทยที่มันมีรอยยับไม่เรียบร้อยแบบนี้ okay. ให้เรารู้เลยว่าแบบนี้มันคือเหรียญเก๊น่ากลัวครับนอกจากถ้าดูหูแล้วมีจุดอื่นไหมพี่โอ๊ตเหรียญถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับถ้าเรามันเอาอย่างนี้เราโฟกัสที่ความรู้สึกตัวเราเองนะถ้าวันนี้เราใช้ความจำครับพี่นะครับเราใช้ความจำแอดมินตัดกล้องขึ้นมาหน่อยตัดกล้องเข้ามาที่พวกเราหน่อยนะครับเอาภาพพวกเราขึ้นตรงไหนก็ได้นิดนึงเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมองหน้าเราแล้วเราจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่านะครับถ้าเราใช้ความรู้สึกอย่างเดียวครับแยบนึกภาพตัวเองนะเราเดินไปในศูนย์พระเครื่องหรือในสนามพระเครื่องนะครับในขณะนั้นมีพี่คนนึงที่เราคิดว่าเขาดูพระเป็นหรือว่าเขาเป็นเบอร์ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือแล้วถือเหรียญนี่มาบอกพระบ้านนายพระบ้านเราพระบ้านเราพระบ้านนายเอาไปเลยเราแบ่งได้แล้วตอนนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญเก๊เหรียญแท้การทำเหรียญเก๊แท้เราก็ต้องมั่นใจว่าแท้ไปแล้ว 50% ใช่เพราะมันมาจากคนที่น่าเชื่อถือใช่ครับใช่หลังจากนั้นพอเราส่องเราใช้ความจำครับเราหยิบกล้องส่องลงไปปั๊บกล้องเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเวลาผมดูเหรียญเนี่ยแท้หรือเก๊เนี่ยเราจะดูโดยไม่ส่องกล้องก่อนเพราะการที่เราไม่ส่องกล้องเนี่ยเราจะเห็นมิติเหรียญทั่วทั้งเหรียญใช่ถ้าเราใช้กล้องส่องเมื่อไหร่มันจะเห็นเฉพาะจุดที่เราโฟกัสมันจะยิ่งทำให้เราเพี้ยนครับถูกต้องคือเหรียญน่ะแท้หรือเก๊เนี่ยน่าจะแท้หรือเก๊นะเบื้องต้นเนี่ยเขามองตาเปล่าก่อนครับคือให้เห็นภาพรวมก่อนเห็นธรรมชาติก่อนแล้วที่เอากล้องลงไปส่องเนี่ยคือหาจุดที่มันสวยหรือไม่สวยครับผมแล้วมันคมหรือไม่คมแต่ถ้าเจอพระหยิบมาส่องกล้องเลยเนี่ยคุณเพี้ยนแน่นอนเพราะคุณเห็นไม่ทั้งองค์ครับนะครับฉะนั้นเวลาคุณมั่นใจว่ามาจากคนที่น่าเชื่อถือได้คุณก็หยิบมาส่องหาตำหนิปังไอ้งี้ก็คมคือจริงๆอ่ะ
ถ้าคุณไม่เคยเห็นของแท้ว่ามันคมขนาดไหน คุณเห็นของเก๊เนี่ยคุณก็คิดว่ามันคมแล้วใช่ตาไหลก็เอ้ยใช้ได้นะนะเหรียญก็คมทุกอย่างเข้าข้างตัวเองว่าแท้ครับประกอบกับราคาไม่แพงสุดท้ายโดนเสร็จแล้วเนี้ยถูกไหมเอียงแล้วประกอบกับราคาไม่แพงทำให้คุณเนี่ยประมาทคุณนึกถึงฟิลนะถ้าคุณคิดว่าแท้ก่อนแล้วคุณไปส่องคุณจะไม่มีความระวังตัวเลยสุดท้ายคุณก็จ่ายตังไปเคยมีอารมณ์นี้ไหมพอจ่ายตังเสร็จกลับมาที่บ้านมาเจอเพื่อนเฮ้ยกูดูแปลกๆว่ะพอเพื่อนบอกดูแปลกๆใจเอียงว่าน่าจะเก๋กลับมาส่องว่ามันน่าจะเก๋ได้ไหมเฮ้ยเก๋ว่ะครับบ่อยๆอันนั้นมันคืออะไรมันคือคุณน่ะใช้ความรู้สึกในการดูพระมากกว่าความรู้ครับผมเชื่อหลายๆคนเป็นถ้าคุณเอ็นเอียงว่ามันน่าจะแท้คุณจะขาดความระวังตัว คุณจะส่องอะไรที่สนุนว่ามันแท้แต่พอไม่มีคนติงว่าเก๊คุณมาส่องอีกทีส่องจับผิดว่ามันเก๊แล้วมันก็เก๊จริงๆเห็นไหมครับในความรู้สึกของคนคนเดียวกันเนี่ยคุณยังมีคนละความรู้สึกเลยถูกต้องฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยใช้ความรู้สึกในการดูพระผมจะใช้ข้อมูลต่างๆที่ผมไลฟ์เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เป็นข้อสังเกตในการจะตัดสินซื้อพระอย่างถ้าเกิดเราเจอเหรียญนี้ปังคนอื่นที่ไม่รู้ว่าหูมันต้องมีรอยยับแล้วไม่รู้ว่ารอยยับเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับผมคุณเห็นรอยยับอ๋อกูเห็นไอ้คนนั้นซื้อไปก็มีแบบเนี้ยครับไปจำคุณก็คิดว่ามันแท้อีกออกคิดว่าแบบเนี้ยคนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อมันต้องแท้ไงครับแต่พอผมเห็นรอยยับแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะผมบอกเลยเหรียญนี้เก๋เราจะไม่ซื้อเลยอย่างงี้เก๋เพราะไอ้รอยยับๆเนี่ยมันเกิดมาจากการถอดเพราะเหรียญเนี่ยเราลีดแผ่นเป็นแผ่นใช่ป่ะล่ะเราตัดปังเราปั๊มปังมันจะมีรอยยับแบบนี้มั้ยไม่มีถูกมั้ยมันจะเรียบเต็มมันจะเรียบแล้วเวลาเจาะรูมันก็เจาะมาเป็นเหมือนเหรียญแบบนี้เลยจะปิ้นออกมาหน่อยเดียวถูกไหมถ้าเจอยับยับนี้ปุ๊บเฮ้ยตอนรีดอ่ะมันไม่ได้รีดยับตรงนี้แล้วไอเหรียญบล็อกเนี้ยพอตัวแม่มันยับมันปั๊บมากี่เหรียญมันก็มีเส้นตรงนี้หมดอ่ะใช่เพราะตัวแม่มันเป็นอย่างนี้ครับผมมันก็ตุยอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะที่เขาแกะบล็อกมาครั้งแรกอ่ะเขาไม่ได้แกะไออย่างนี้ไว้หลังหูเหรียญครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับเวลาเราสังเกตพระเก๋ถ้าเราเจอความไม่เรียบร้อยบนเหรียญอย่างเช่นรอยหลังหูเหรียญตรงนี้ทุกเหรียญไหนก็แล้วแต่หรือจะมีข้างๆอย่างนี้เหมือนกันให้รู้เลยว่าเหรียญ นั้นจะเก๋ใช้ได้กับทุกเหรียญ นะฮะไม่ใช่เฉพาะทุกเหรียญทุกเหรียญ ครับแต่เหรียญพระแท่นเนี่ยที่ผมว่าเป็นตัวอย่างเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหรียญที่เก๋เขาบอกว่าคือเรารู้ว่ามันเก๋จนคนหลงทางเพราะเราเห็นคนที่ซื้อไปขายเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้ครับแล้ววันนี้ให้ลองคุณเสิร์ชเหรียญพระแท่นเนี้ยนะใน Google ก็ยังมีเหรียญคุณจะตกใจแล้วว่าในเว็บไซต์มาตรฐานหลายๆเว็บไซต์เนี่ยยังมีเหรียญที่หลังหูยับๆอย่างเงี้ยขายเป็นแท้อยู่เลยน่ากลัวนะครับงี้ซื้อต้องอันตรายครับอันตรายใช่ไหมถ้าคุณไม่คิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่จริงแอดมินเอาภาพหลังเหรียญอีกรูปนึงขึ้นแล้วตัดอันนี้ไว้ตรงกลางนะครับเอาภาพหลังเหรียญอีกเหรียญนึงขึ้นด้านหลังนะคำถามของพี่ธรรมะเดี๋ยวพอดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะบทต่อไปพอดีเลยนะครับใช่คืออาการแบบนี้ถ้าเราใช้ความรู้สึกเนี่ยคุณเราเพี้ยนได้แน่นอนครับถูกไหมแต่ถ้าเราหนักแน่นเนี่ยเราก็จะไม่เพี้ยนครับผมมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกับวันนี้เราตั้งใจจะไปให้ความดีธรรมให้ความคนขโมยของครับผมเราจะไปจับแต่พอไปฟังพี่แล้วผมจำเป็นนู่นนี่นะปุ๊บเห็นไหมนั่นคือความเอ็นเอียงความนุ่มเฮาเอ็นเอียงแอดมินเอา2เหรียญเนี่ยขยายกว้างๆเฉพาะตรงหูเหรียญเห็นไหมนี่คือคนละเหรียญกันนะเหรียญนึงมีกระไรเห็นป่ะอีกเหรียญไม่มีกระไรคนละเหรียญกันคนละเหรียญกันครับผมแต่พอเราดูที่หลังหูเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีรอยยับพอขยายแล้วมันใหญ่ฮะมันบางหมดเลยอะค่ะก็ไม่เป็นไรก็ขยายไปลูกนะตรงนี้ก็คือที่เมื่อกี้เราอยากเพื่อนๆเห็นหน้าเราเพราะเราต้องการให้เห็นอารมณ์ว่าเวลาคุณเอ็นเอียงไงเห็นไหมหลังหูไม่มีรอยยับอีกเหรียญนึงอะลูกมีคำถามว่าแล้วถ้าสึกกับพี่จะดูได้ไหมโอ้ยสึกดูง่ายเลยดูได้เหมือนกันพระสึกเนี่ยดูง่ายเลยพระเหรียญเก่าแล้วสึกเนี่ย
มันจะมีความเก่าที่ฟ้องแบบว่าถ้าเอาเหรียญเก๊ไปสึกนะมันจะส้มเลยมันจะไม่เป็นสีมะขามเปียกเลยเห็นไหมครับว่ามันเป็นเหมือนกันเลย2เหรียญครับผมมันจะไม่มีรอยยับงานจะเรียบร้อยกว่างานจะเรียบร้อยแล้วอ่ะคราวนี้ตัดกล้องมาที่น้องน็อตนะครับอ่ะโดยที่เหลือเหรียญนึงค้างไว้หน้าตัดเหมือนเมื่อกี้ครับผมพอเราจับได้ว่าตอนนี้ความรู้สึกแล้วนะจากที่เราจ่ายตังค์ซื้อไปแล้วว่ามันแท้ครับพี่พอเรามีความสงสัยว่ามันเก๊เราจับผิดตรงหูได้ครับเราจะเริ่มไปดูที่คำว่าที่ระลึกละดูที่อื่นบ้างละเฮ้ยเราว่ามันก็เริ่มไม่คมว่ะรอเรือรออะไรมันก็ไม่คมมาดูที่เม็ดไข่ปลาเฮ้ยไข่ปลาพวกนี้มันก็ตื้นว่ะแล้วมันมีรอยขยับขยับเหมือน2ชั้นด้วยเหมือนเอาอะไรมากดอ่ะเราไปดูในเหรียญจริงกันต้องย้ายข้างใช่ไหมถูกไหมเพราะเราจะดูตรงนี้นี่ใช่ป่ะเห็นไหมขยายกว้างๆอะไรขยายเม็ดใหญ่ๆเลยลูกตรงเม็ดไข่ปลาเห็นไหมเออไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมมันตื้นเห็นป่ะมันไม่คมเลยพอเราไปดูคงข้างๆนี้ข้างๆนี้ก็มีรอยถอดว่ารอยแกะยางเฮ้ยมันคมเท่ากันไหมคราวนี้เริ่มดูแล้วเราเริ่มเฮ้ยอย่างนี้เกละกูเสียตังค์ฟรีละเราเริ่มไปดูอย่างอื่นต่อเรื่อยๆอ่ะเราก็เริ่มขยับไปหลายๆส่วนหลายๆส่วนหลายส่วนดูตรงกลางเลยตรงพระอาทิตย์ตรงหัวยันตัวอุเออเฮ้ยของแท้มันคมว่ะเห็นไหมอันนี้มันไม่คมอ่ะเห็นไหมของแท้มันคมมันเป็นเส้นเล็กมากๆเลยตัวหนังสือมันคมมันไม่มันคมกว่านี้อีกครับผมโอ้โหไอ้ที่เราคิดว่าคมมันไม่คมซะแล้วใช่ตอนแรกคิดว่าคมกระไรที่ว่าดีพอมาเทียบกับกระไรเหรียญจริงมันไม่ดีซะแล้วก็แตกต่างกันแล้วมันเกิดอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้เราจ่ายเงินซื้อพระเกศเนี่ยครับผมเพราะเราถามกูไงเราถาม Google ครับผมและใน Google เนี่ยอันไหนที่ลงมีคนกดดูบ่อยๆมันก็จะเด้งมาก่อนและไอ้ที่เด้งมาก่อนมันคือเหรียญเก๊ใช่แล้วครับเฮ้ยเหมือนป่ะอะไรอย่างงี้ใช่พี่แต่จริงเป็นเหรียญเก๊คือจริงๆอ่ะพอเราถาม Google เนี่ยคือใน Google เองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเหรียญนี้แท้มาตรฐานใช่อันไหนที่มีคนดูเยอะๆอ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาก่อนใช่ฉะนั้นไอ้เหรียญเก๊ที่มีคนกดดูบ่อยๆเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาก่อนเราก็คิดว่าใน Google เนี่ยมันแท้มันตรงแล้วมันตรงกับไอ้เหรียญที่เราซื้อมามันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะครับมั่นใจว่าเหรียญนี้แท้แล้วก็จ่ายตังค์ซื้อพระเก๊ไปแต่ถ้าวันนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเอาหลักของเหรียญเก๊การทำเหรียญเก๊ไปใช้กับเอาหลักของการสร้างเหรียญแท้ไปใช้วิเคราะห์เหรียญแท้เหรียญนี้ถือว่าเก๊ห่างมากมากเลยจากเก๊ดีเนี่ยกลายเป็นเก๊ห่างมากมากเลยถ้าหลังหูมีรอยยับสบายวันนี้ได้ภูมิคุ้มกันแล้วทุกเหรียญใช้วิธีการนี้ดูได้หมดเลยเห็นไหมครับตัวท้อทหารตัวรอเรือมันก็ไม่คมเท่าของจริงคราวนี้ไม่คมแล้วจากเมื่อกี้เฮ้ยคมครับโอเคผ่านไปอีกหนึ่งเหรียญที่เราติดค้างกันไว้เมื่อวานนี่แหละครับวันนี้เราจะพาไปดูพระหล่อละบทต่อไปคือพระหล่อพระหล่อพระหล่ออ่ะเราจับผิดเหรียญเก๊ได้แล้วนี่ครับนี่จับผิดเรื่องพระหล่อบ้างเราก็ไปจับผิดพาหลอกกันมั่งครับผมเพราะผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าเหรียญเนี่ยมันเก๊ดีแล้วนะสำหรับผมบอกเลยว่าเหรียญเนี่ยเก๊ไม่ดีถ้าคุณแล้วถ้าเพื่อนๆ เนี่ยเข้าใจกรรมวิธีการสร้างเหรียญเข้าใจความเก่าของเหรียญความเก่าคือ50ปีเนี่ยมันเก่าประมาณไหนคุณนึกนะเหรียญปู่ทิมเหรียญปู่หลิวเหรียญพ่อคูณมันจะมีความเก่าเท่ากันเลยคุณนึกในใจของคุณเองเลยนะพ่อเปิ่น19ปู่หลิวไร่แตงทองปู่ทิมวัดละหาไร่พ่อคูณวัดบ้านไร่คุณนึกดีๆคุณดูว่าเหรียญเหล่านี้ที่มันผ่านตาคุณมาหลายๆเหรียญเนี่ยมันมีความเก่าอยู่ในช่วงเดียวกันครับยุคเดียวกันพอคุณย้อนกลับไปดูพ่อคงบางกระพร้อมถูกไหมครับพ่อคงบางกระพร้อมพ่อเปลี่ยนวัดใต้พ่อดิ่งบางวัวครับคุณเห็นไหมคุณแค่คุณนึกภาพคุณรู้เอ้ยความเก่ามันต่างกันแน่นอนครับพอคุณนึกถึงเหรียญพ่อกัน
พ่อฉุยปูเอี่ยมพ่อหัวพ่อฟัดคุณนึกภาพในสมองเลยเฮ้ยมันเก่าไปอีกยุคนึงเลยใช่มันก็เหมือนตอนนี้คุณกำลังนึกถึงเด็กอายุ17ปี18ปีเนื้อหนังเต่งตึงคุณนึกถึงผู้คนอายุ30ปีเฮ้ยมันจะเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่คุณนึกถึงป้าอายุ60คุณก็จะกะช่วงของสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นคุณก็ต้องมีพื้นฐานในการกะช่วงความเก่าของเหรียญแต่ละยุคให้ได้ก่อนเห็นไหมครับปู่ทิมพ่อคูณปู่หลิวที่ผมพูดคุณนึกภาพได้เลยว่ามันมีธรรมชาติเก่าใหม่ประมาณไหนพ่อคงพ่อดิ่งคุณนึกได้เลยว่ามันเก่าประมาณไหนพอเป็นเหรียญเบญจพคีมันมีลักษณะประมาณไหนผมเชื่อแค่ผมพูดเนี่ยเพื่อนๆตั้งสติคิดเนี่ยเพื่อนๆยังนึกออกเลยเห็นภาพฉะนั้นเวลาเราไปหยิบเหรียญมาเนี่ยเราอย่าไปจำพอเราจำตำหนิปั๊มเนี่ยเราจะไม่สนใจความเก่าอะไรทั้งธรรมชาติทั้งหลายแหละเลยตำหนิทำกันได้ถูกตำหนิทำกันได้แต่ถ้าเราดูว่าโอเคเหรียญเนี้ยมาสร้างปีอะไรถ้าสร้างปีนี้ไปนึกเปรียบเทียบสมมุติว่าคุณไปเจอเหรียญพ่ออินวตารบำรุงกิจ2459ครับผมคุณจะหลับคุณจะมองยังไงอ่ะคุณก็ต้องหลับตานึกอ๋อเนี่ยสีมันธรรมชาติมันต้องเหมือนพ่อหัวพ่อฟักพ่อคงศรัทธาราชพ่อฉุยปู่สุพ่อถ้าสีของพ่ออินวตารบำรุงกิจมันเหมือนกับสีปู่ทิมปู่หลิวครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วง่ายไหมง่ายนะเห็นไหมครับคุณไปเจอพ่อคงมันก็พร้อมเหรียญหนึ่งคุณหลับตานึกเลยพ่อดิ่งบางวัวพ่อแช่มตาก้องพ่อจงหน้าต่างนอกพอคุณไปย้อนดูเหรียญนี้ปังเฮ้ยเหรียญเนี้ยมันเหมือนกับเหรียญปี3536เลยเนื้อปูหลิวเลยเพราะเป็นปูหลิวปกติอย่างนี้ไม่ใช่แล้วง่ายกว่าไหมครับถูกไหมความเก่าพอเรากาดช่วงความเก่าได้นะครับเราก็มาจับผิดกับสนับสนุนสนับสนุนคือดูว่าอ่ะเหรียญแท้มันต้องเจาะแบบนี้สร้างในคอมมูนิตี้ไหนตัวตัดแบบนี้ครับถูกไหมครับกะไลแบบนี้โอเคถ้าเป็นเหรียญ7กว่าต้องเป็นเปียกทองกะไลต้องนวลขาวจบถ้าเป็นกะไลชั้นเดียวเหมือนกะไลวิทยาศาสตร์ให้รู้เลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กะไลยุคนั้นละแต่ก็ส่องอีกมันทำกะไลใหม่เปล่าครับถ้าเกิดว่ากะไลไม่ใช่วิวัฒนาการมันก็เป็นเหรียญแท้อันนี้เก๋ถูกไหมครับคราวนี้พอเวลาคุณดูแท้ไปแล้วคุณก็กลับมาตั้งสติใหม่แล้วมันมีอะไรที่ตรงกับการวิธีการทำเก๋บ้างหูมันยับไหมเอ้ยหูไม่ยับไม่มีรอยถอดรูเจาะมันใหญ่ไหมเอ้ยรูเจาะมันก็ไม่ใหญ่โอเคนะอย่างนี้ไม่ใช่เหรียญเก๋สรุปแล้วคุณสามารถในตัวคุณคนเดียวคุณก็ดูแล้วก็จ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านซื้อพระองค์นั้นได้ผมบอกเลยครับจริงๆซึ่งทุกวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมนะฮะจ่ายเงินซื้อพระองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผมก็ใช้หลักการนี้ในการจ่ายตังค์และไม่ค่อยพลาดด้วยแม้กระทั่งวันที่เขามีเหรียญถกเถียงกันเนี่ยคุณจะไปถกเถียงอ้ออย่างเงี้ยใครว่าเก๊เราซื้อมันพิสูจน์ได้เหรอว่าอย่างเงี้ยมันแท้ครับใครมีเอามาขายเราอย่างเงี้ยมันพิสูจน์ได้เหรอว่าแท้หรือบอกไม่รู้ใครดูเก๋ไม่รู้แต่พี่คนนี้ซื้อคือแท้คือมันไม่ใช่เลยแต่ถ้าเกิดมีข้อถกเถียงระหว่างเหรียญ2เหรียญเฮ้ยอันนี้มีรอยถอดแบบนี้มันตรงกับเหรียญเก๋อันนี้กระไรแบบนี้มันต้องเป็นเหรียญแท้เห็นไหมพอคุณเอาวิชาการมาเถียงกันอ่ะมันก็จบได้ตัวที่ไม่ต้องไปอ้างฟ้าอ้างดินที่มันนอกเหนือจากกรรมวิธีเหล่านั้นเลยที่ผมบอกว่าเหรียญเก๋เหรียญเนี่ยมันเก๋ไม่ดีเพราะอะไรเพราะผมไม่เคยเจอเหรียญเก๋ดีเจ๊เคยเจอเหรียญเจ๊ดีไหมท่านหนึ่งนะวันนี้แล้วไม่มีอ่ะถ้าคิดวิธีผิดก็ผิดหมดถูกไหมคือจริงๆอ่ะถ้าคุณเข้าใจแล้วหมดเลยว่าเหรียญที่เก๊ดีจริงๆเนี่ยไม่น่ากลัวเลยใครที่บอกว่ายังซื้อเหรียญเก๊อยู่บ่อยๆเนี่ยผมบอกเลยนะไม่มีถ้าลองเอาวิธีผมไปใช้ดูนะแต่ที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยผมเอาว่าพระหล่อเนี่ยน่ากลัวที่สุดคิดเหมือนผมเลยน่ากลัวจริงนะพระหล่อพระหล่อเนี่ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวเหรียญเนี่ยเอาว่าเลเวลของความน่ากลัวเนี่ยเหรียญเนี่ยอยู่บ้วยเลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่น่ากลัวเลยถ้าคุณดูเป็นแล้วนะคุณเจอเหรียญ2-4กว่าถ้าเป็นตัวตัดคุณเฉียดทิ้งเลยเก๋ครับ
ครับผมกะไหล่นะครับไม่ได้เปียกทองไม่มีคราบขาวตลอดเอ้ยนี่ไม่ใช่ครับถูกไหมมีรอยขอดถูกป่ะไม่คมตัวตัดเป็นแอ่งน้ำครับอะไรทั้งหลายอะไรที่พูดมาเนี่ยคือเฮ้ยคุณมีเทคนิคมากมายในการที่จะจับผิดเหรียญเก๊แต่พระหล่อเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยยอมรับเลยพระหล่อเนี่ยเก๊ดีและน่ากลัวที่สุดแล้วผมบอกเลยในอนาคตพระหล่อเนี่ยจะเป็นพระที่เล่นยากที่สุดสำหรับเราแล้วกันคนอื่นจะมีเก๊คนอื่นอาจจะมีทิกเกอร์ดีกว่าเราแต่สำหรับผมบอกเลยว่าพระหล่อเนี่ยน่ากลัวที่สุดเหมือนผมคือพระหล่อน่ากลัวครับพระหล่อน่ากลัวที่สุดถามว่าทำไมพระหล่อถึงน่ากลัวเพื่อนๆลองฟังผมนะเพื่อนๆลองคิดภาพตามผมนะเหรียญเนี่ยเราดูความคมได้พระหล่อดูความคมได้ไหมไม่ได้มีส่วนเล็กน้อยดีกว่าเล็กน้อยมีส่วนเล็กน้อยจะบอกไม่ได้เลยไม่ได้แต่พระหล่อเนี่ยมันเป็นการเทหล่อโบราณครับใช่ขนาดว่าคุณเอาพ่อทามานั่งเรียงกัน10องค์มันยังไม่เหมือนกันสักองค์เลยใช่ครับถูกต้องเพราะมันไม่ได้ใช้บล็อกในการปั๊มครับมันใช้การเทบางครั้งที่เราองค์เนี้ยเพื่อนมันใช้การเทเทียนมียืดมีหด1ความคมเนี่ยมันใช้ได้แค่ 40% ละครับ2คนทำเก๊เนี่ยมันไม่ต้องไปถอนบล็อกครับแล้วมันจะเบอร์ไอ้คนทำเก๊พระหล่อเนี่ยมันทำด้วยกระบวนการเดียวเลยครับคือเอาซิลิโคนกดจากเหรียญจริงไปปังซิลิโคนแข็งถูกไหมอ๋อคราวนี้หยอดแว็กง่ายเลยครับหยอดแว็กได้เลยหยอดแว็กใส่ซิลิโคนได้เลยง่ายเลยได้แว็กเสร็จก็เอาไปทำหุ่นต้นแบบในการทำเก๊เลยใช่ไม่ต้องไปผ่านกรรมวิธีเหมือนเหรียญง่ายกว่าเหรียญเยอะง่ายกว่าเหรียญเยอะใช่ไหมครับ3ไอ้ทองแดงเนี่ยมันเอาไปทำเก่าไม่ได้แต่ไอ้พระหล่อเนี่ยมันดันมีวิธีที่ทำได้ง่ายมากด้วยแต่มันก็ไม่ได้ได้แบบเฟี้ยวนะใช่แต่เหรียญเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เลยเพราะเหรียญเนี่ยเอาไปหล่อใหม่มันก็เป็นโลหะใหม่เพราะเหรียญก่อนจะมามันต้องรีดแผ่นไงมันต้องหล่อแล้วไปรีดใหม่แต่ไอ้พระหล่อเนี่ยมันไม่ต้องครับมันไม่ต้องมันสามารถทำได้ใกล้เคียงมากกว่าเหรียญแล้วกันผมพูดอย่างนี้ใช่ถูกต้องสามารถย่นความเก่าได้ความคมใช้ไม่ได้นะครับโลหะทำเก่าใกล้เคียงได้ง่ายแล้วก็ผมบอกเลยว่า3มันไม่ได้ทำเกลื่อนการเหมือนเหรียญครับโอ้จำนวนน้อยเพราะมันทำแค่10องค์พอแล้วมันก็รวยแล้วพอแล้วมันทำแค่10องค์ทำมากไปก็รวยแล้วคนรู้เยอะก็ขายไม่ได้อีกใช่เหรียญเนี่ยมันต้องโอ้โหต้องไปจ้างแกะบล็อกค่าแกะบล็อกเนี่ยมันแพงครับถูกไหมทำมาเนี่ยไม่คุ้มแต่หล่อเนี่ยมันทำสิบองค์มันก็รวยแล้ววันนี้ผมจะไปเล่าเกี่ยวกับวิธีการทำผ้าหล่อเก๊กับการทำผ้าหล่อแท้แล้วผมจะให้จุดจับผิดซึ่งจุดจับผิดตรงเนี้ยผมให้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้คนทำเก๊มันก็ต้องทำแบบนี้แหละแต่มันทำแล้วมันทำไม่ได้ถ้าอยากรู้เรื่องผ้าหล่อการจับผิดผ้าหล่อเก๊ก็ขอว้าวให้ผมหน่อยแล้วผมก็จะจิบน้ำเลยเราไปเล่ากันไปรู้กันเรื่องเหรียญมีใครสงสัยไหมเมื่อกี้มีคนถามอะไรป่ะไม่มีครับไม่มีส่วนมากเข้าใจส่วนอ่านแล้วเรื่องเหรียญเมื่อกี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับครับผมถ้าเพื่อนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องหล่อกันนะครับเพราะว่าเป็นเคสต่อจากเมื่อวานไงเมื่อวานก็อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับแต่เมื่อวานเวลามันหมดก่อนนะครับวันนี้พระหล่อโอ้โหเอาแอดมินเอาเครื่องแอดมินมาลูกเครื่องพี่พยายามหลายรอบแล้วลูกมันเข้าไม่ได้เครื่องแดงมันสั่นกึกๆแป๊บนึงลูกเวลามันสั่นแล้วพี่ตกใจเวลาตกใจแล้วพี่ลืมข้อมูลพี่จะพูดอะไรหนูช่วยทำให้มันไม่สั่นได้ไหมลูกมันเป็นช่วงแอดมินบทมันสั่นตลอดเหรออ่ะนะถ้าอย่างนั้นอ่ะเราจะไปเริ่มเล่ากันเลยนะครับเราเริ่มเล่ากันเลยนะเอามาเอาไม่สั่นให้พี่หน่อยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าพระหล่อแท้เนี่ยผมเคยบอกไปหลายครั้งการทำพระหล่อก็จะมีแบบนี้ก็จะมีแบบนี้มีเอานี่มีนี่ไงซิลิโคนนี่ไงนี่แข็งแล้วเลยพี่นี่ตัดกล้องมา
อ่ะนี่การทำผ้าหล่อเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบล็อกหน้าบล็อกหลังแบบนี้หนึ่งในวิธีการสร้างแล้วคือกดไปแล้วมันต้องมีแบบนี้มันทอดออกมาแล้วนะฮะมันจะต้องมากดได้พอดีมันจะมีรูตัวนี้ครับคือรูตัวเนี้ยเขาเรียกว่าการทำหุ่นหรือการทำแว็กก่อนการทำแว็กเขาก็จะเอาคุณจะทำยังไงก็ได้คุณจะเอาประกบแบบนี้หรือว่าประกบแบบไหนก็ได้นะเนี่ยเอาเนี่ยกดเข้าไปคุณกดเข้าไปนะหรือคุณจะเอาประกบกันก่อนแล้วเอาแว็กอุดก็ได้แล้วแต่ที่คุณถนัดอ่ะครับเพื่อให้ได้อะไรไหมเพื่อให้ได้หุ่นเทียนออกมานี่เห็นไหมครับคุณจะได้หุ่นเทียนแบบนี้ออกมาครับเห็นไหมหุ่นเทียนมันก็จะมีครีบคือจริงๆไอ้ที่มีครีบเนี่ยมันเกิดจากว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำหมุดของแว็กไว้ครับถ้าเราทำหมุดของแว็กเนี่ยมันก็จะไม่แตกเยอะมันจะไม่มีครีบเยอะขนาดนี้ใช่ครับนี่ครับเราก็ได้หุ่นเทียนแบบนี้ขึ้นมา1ตัวถ้าเราต้องการสร้างพระกิ่งแบบนี้100องค์เราก็ต้องใช้บล็อกตัวเนี้ยนะครับสร้างแว็กหรือว่าขี้ผึ้งหรือว่าเทียนแบบเนี้ยมา100ตัวใช่มา100ตัวนะครับจากนั้นเราก็เอาแว็กเทียนตัวเนี้ยไปต่อช่อเข้ากับก้านเทียนครับครับผมก้านเทียนเราก็จะมีก้านเป็นเทียนแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีก้านแบบเนี้ยเราก็เอาตัวเนี้ยไปต่อเข้ากับก้านเทียนแบบนี้ครับนะฮะก็เนี่ยละกันไปต่อเข้าก้านเทียนแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาไอ้เทียนตัวเนี้ยไปทำอะไรรู้ไหมพอกครับคือง่ายๆเนี่ยไปพอกสมัยก่อนเขาพอกด้วยดินครับสมัยนี้มันมีปูนครับเราก็ไปพอกด้วยปูนครับพอพอกด้วยปูนเสร็จปุ๊บนะเอาตัวนี้พอกด้วยปูนเสร็จเราก็เอาไอ้ปูนที่พอกเนี่ยนะไปอบไปเผาเดี๋ยวสมมติมาต่อกับติดครับก็มีตัวอย่างที่เป็นช่อแล้วเนี่ยเนี่ยเราต่อให้ติดอย่างงี้เนี่ยนะฮะช่อเนี่ยนะเราก็เอาเนี่ยไปครอบด้วยดินหรือปูนอบพออบเนี่ยแว็กเนี่ยมันก็จะละลายออกมาครับพอละลายออกมามันก็จะเหลือบล็อกมันก็เหลือไอ้ปูนหรือดินที่เป็นโพรงใช่ใช่เป็นโพรงเสร็จเราคว่ำหัวลงแล้วก็เทโลหะลงไปครับพอเทโลหะลงไปปุ๊บนะเย็นตัวเราก็ทุบออกใช่พอทุบออกเราก็ได้ช่อแบบนี้มาครับดึงออกมาอย่างเดียวลูกโดนหักไปหลายองค์แล้วพอเวลาทุบออกเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ได้ช่อแบบนี้มาครับซึ่งเป็นก้านช่อแบบนี้นี่คือวิธีการทำผ้าหล่อโอเคจบนะฮะเพื่อนๆเข้าใจการทำผ้าหล่อแบบแท้ๆกันไหมต้องถามนี่ก่อนนะเพื่อนๆเข้าใจการทำผ้าหล่อเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ไหมนะครับถ้าเข้าใจแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องกรรมวิธีการทำเนี่ยเราฟังเนี่ยถ้าเราฟังผ่านๆมันไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้สิ่งที่เราจะเอามาเป็นตัวจับผิดคือตอนที่มันผ่านกรรมวิธีแบบนี้มาเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเป็นข้อสังเกตได้บ้างจากกรรมวิธีทั้งหลายแหล่ที่ผ่านกระบวนการมาเมื่อกี้ครับถูกไหมฉะนั้นของแท้เขาจะแกะไอบล็อกตัวนี้ครับพี่เขาก็ต้องเหมือนเหรียญแล้วเขาต้องแกะบล็อกสดครับแกะบล็อกสดแล้วทำหมุดประกบกันใช่ฉะนั้นบล็อกตัวนี้เขาแกะมาเป็นบล็อกสดครับแต่ของเก๊ถ้าคุณไปแกะบล็อกใหม่มันจะเหมือนอันเดิมไหมไม่เหมือนไม่เหมือนฉะนั้นคุณจะต้องสร้างบล็อกตัวนี้โดยการก๊อปปี้copy ขึ้นมาก๊อปปี้ขึ้นมามันก็เหมือนการทำบล็อกเหรียญเลยคุณก็ก๊อปปี้โดยการเอาตัวซิลิโคนเนี่ยไปกดลงในผ้าแท้ถูกไหมไปกดลงในผ้าแท้แล้วก็ถอดออกมาแต่คราวนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุระหว่างไอการทำผ้าเก๊เนี่ยคืออะไรไหมฮะอะไรพี่เราจะบอกเลยเขาจะเรียกว่ามันจะหดครับมันจะหดเล็กมันจะเล็กกว่าตัวจริงมันจะเล็กกว่าตัวจริงมันจะหดเล็กกว่าตัวจริงครับตอนที่มันเย็นตัวลงแล้วนะฮะมันจะหดเล็กกว่าตัวจริงกว่าของจริงกว่าประมาณ1มิลอย่างกว่าอย่างเดิมนะครับคราวนี้1อย่างนะครับที่เป็นข้อสังเกตให้ตัดกล้องมาดูตรงนี้นะครับเวลาที่ผมสังเกตผ้าหล่อเนี่ยผมรู้ว่ามันจะต้องมีตะเข็บครับตะเข็บเนี่ยมันเกิดจากไอ้บล็อกตัวนี้กับบล็อกตัวนี้ประกบกันประกบกันฉะนั้นพอกดปุ๊บเนี่ยไอ้หล่อตะเข็บเนี่ย
นะฮะตอนเป็นเทียมมันมีตะเข็บพอคุณเอาไปเข้าดินมันก็มีตะเข็บนี่ครับตอนคุณทุบออกพระมันก็มีตะเข็บใช่ถูกต้องคราวนี้ไอตอนที่คุณประกบกันเนี่ยไอฝั่งไหนบางฝั่งไหนหนาฝั่งไหนหนาคุณประกบสร้างหุ่นเทียนกี่ตัวมันก็จะเท่ากันหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกไอรอยตะเข็บเนี่ยมันจะเลี้ยวมันจะตรงถ้าไอตัวแม่มันเป็นยังไงตะเข็บมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่อันนี้คือทริคเลยฉะนั้นผมบอกเลยว่าทริคการดูพระหล่อของผมคุณดูเหรียญคุณจำฟันตัดใช่ไหมถ้าผมดูพระหล่อผมจำตะเข็บตะเข็บความตื้นความหนาของแต่ละรุ่นอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าผมจะดูพ่อทาพเนียงแตกผมต้องดูหน้าบางหลังหนานี่รุ่นไหนครับรุ่น2แต่ถ้าผมจะดูหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาครับนั่นแรกผมต้องดูหน้าหนาหลังบางถ้าผมจะดูพ่อห้องวัดช่องลมบนหนาล่างแคบแล้วเป็นอย่างนั้นทุกองค์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่มันคือตะเข็บที่เกิดจากการแกะบล็อกด้านไหนตื้นด้านไหนลึกใช่ครับประกบปุ๊บมันก็จะเกิดรอยนั่นมานะไม่เชื่อให้ผมกดไอ้ตัวนี้มากี่ตัวเส้นตะเข็บเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้เลยใช่นี่คือหนึ่งเรื่องเป็นทริคเลยนะเป็นทริคนะครับหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทริคของการดูรอยตะเข็บไปแล้วเพื่อนๆได้ทริคของการดูรอยตะเข็บไปแล้วนะครับคุณอยากจะรู้ว่ารุ่นไหนมันเป็นยังไงคุณก็ไปจำรอยตะเข็บเอาคราวนี้หนึ่งเรื่องคือการจับผิดจากกรรมวิธีการสร้างผมบอกไปแล้วคือตะเข็บแล้วผ้าแบบนี้เห็นไหมครับเวลามันต่อช่อเนี่ยมันก็จะมีเวลาเขาหักออกจากเนี้ย มันก็จะมีช่ออยู่ครับฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าเดือยมันยาวเกินไปคุณก็จะต้องตะไบมันทิ้งครับผมฉะนั้นพระที่ใช้การดูพิมพ์หน้าพิมพ์หลังให้เหมือนกันทุกๆองค์เช่นพ่อทาเข่าลอยเข่าจมนะครับปู่รอดบางน้ำวนพ่อห้องวัดช่องลมพออินวตารบำรุงกิจอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีตะเข็บและมีรอยตัดช่อเพราะมันต้องสร้างกากการทำหุ่นเทียนจากบ้าประกบครับคราวนี้เมื่อเราจับผิดกรรมวิธีจากการสร้างได้แล้วเราก็ไปจับผิดธรรมชาติและจับผิดความเก่าไปจับผิดธรรมชาติและจับผิดความเก่ากันนะครับธรรมชาติก็คือนะฮะทองผสมผมต้องออกตัวบอกเมื่อกี้ว่าทองผสมที่เราเรียกกันทุกวันนี้นะครับได้ยังอ่ะลูกโทรศัพท์ไม่มีใช่ไหมลูกไม่มีพี่ไลน์ไม่ได้นะดูไหนพี่อันหนึ่งของใครก็ได้สักอันหนึ่งมีเครื่องเดิมอ่ะค่ะเครื่องเดิมก็ได้นะฮะมาเอาเครื่องพี่ด้วยนะครับนะครับเราจะบอกว่าโลหะทองผสมมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรไอ้ทองผสมเนี่ยจริงๆมันคือทองเหลืองต้องบอกงี้ก่อนถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ผิดนะคราวนี้มันแล้วพอได้แล้วมันก็จะไหลละครับนะคุณเข้าใจเรียกว่าทองผสมเนี่ยคุณก็เลยคิดว่ามันเป็นการเอาทองคำเงินผมก็ได้ยินนะใครมีอะไรเนี่ยก็โยนใส่เข้าไปในตอนรอครับถูกไหมเราได้ยินว่าคำว่าทองผสมเนี่ยเราคิดว่าเอาเข็มขัดหน้าเอาเข็มขัดเงินเอาทับพีขันลงหินนะโยนเข้าไปในตอนหล่อซึ่งรู้ไหมครับว่ากรรมวิธีแบบนี้มันเกิดกับอะไรมันเกิดกับการหล่อพระประธานองค์ใหญ่ๆมันไม่ได้เกิดกับการหล่อพระอันเล็กๆเพราะหล่อพระอันเล็กๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะไปหล่อกันที่โรงงานคือบ้านช่างหล่อพอเราเรียกคำว่าทองผสมเราก็คิดว่าเราเอาทองคำเอาทั้งซุปสิ่งทุกอย่างทุกนู่นทุกนี่ไปผสมกันทำให้วันนะมันดิ้นได้เราก็เลยคิดว่าไอการดูสีของโลหะเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบครับแค่นั้นเองแต่ถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนว่าคำว่าทองผสมที่เขาเรียกเนี่ยมันคือทองเหลืองเพื่อนเพื่อนฟังผมนะถ้าคุณไปดูตารางธาตุนะครับนะตารางธาตุบนโลกใบนี้มันจะมีซิลเวอร์มีเงินมีโกลมีทองคำนะครับมีคอปเปอร์มีทองแดงมีซิงค์มีสังกะสีแต่มันจะไม่มีธาตุทองเหลืองทองเหลืองมันจะไม่มีธาตุทองเหลืองนะครับคราวนี้ไอ้ทองเหลืองเนี่ยที่มันเป็นโลหะที่เป็นสีเหลืองคล้ายกับสีทองเนี่ย
คือเอาทองแดงไปผสมกับสังกะสีคือเอาธาตุ2ตัวเนี่ยมารวมกันเขาก็เลยเรียกว่าไอ้ที่มีสีเหลืองเหมือนทองเนี่ยมันเกิดจากการผสมกันมาเขาคนโบราณก็เลยเรียกมันว่าทองผสมจริงๆมันคือทองเหลืองถ้าวันนี้เพื่อนๆ เข้าใจว่าพระหล่อทุกอย่างเนี่ยมันคือทองเหลืองเพื่อนๆจะปิดประตูแล้วว่าเฮ้ยมันจะออกวรรณะพิสดารอะไรหลายอย่างมากกว่านี้ไม่ได้คือคนเก๊นำจะทำให้ดิ้นไม่ได้แต่ถ้าคุณก็จะมาไปทำผสมไอ้คนเก๊บอกอ๋อมันออกสีนี้เพราะมันแก่นี่มันออกสีนั้นเพราะมันแก่นั่นมันเป็นแบบนี้เพราะมันแก่นี่แบบนี้โอ้โหมันออกได้หลายแบบมันจะทำให้คุณเพี้ยนหมดเลยแต่ถ้าวันนี้คุณก็จะว่าทองผสมเนี่ยมันคือทองแดงกับสังกะสีผสมกันมันจะออกได้วรรณะคือแดงและเหลืองแต่มันจะมีอีกวรรณะนึงคือขาวแดงเหลืองและไอ้ขาวเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรพี่ขาวคือสังกะสีคือแก่สังกะสีแดงคือแก่ทองแดงถ้าเกิดว่าเข้าที่ก็คือเหลืองผสมแมทกันงงไหมครับเพื่อนๆจะไม่งงเอาอย่างนี้ก่อนเราจำง่ายๆแบบนี้หลังจากนั้นพระเนี่ยไอ้ทองเหลืองเนี่ยที่มันเทหล่อมา100ปี50ปีครับ20ปีมันก็จะต้องแตกต่างกันแตกต่างกันผมจะเล่าแบบนี้นะครับเราจะเปิดเผยเทคนิคแบบเอาหมดเลยนะครับพี่อย่างเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเวลาเซี่ยบอกว่าเราเนี่ยสามารถเอาเหรียญเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะแท้เนี่ยไปยิงค่าโลหะได้ไหมจริงๆมันยิงได้นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยแต่ละโรงงานเนี่ยเวลาสั่งทองแดงมาปั๊มเนี่ยถ้ารับจากร้านไหนส่วนผสมมันก็จะไม่เหมือนกันแค่ร้านคนละร้านเนี่ยส่วนผสมของทองแดงก็ไม่เหมือนกันละฉะนั้นทองเหลืองก็เหมือนกันคือในสมัยก่อนเนี่ยในยุคที่เราเรียกว่าเนื้อสำลิดเราต้องบอกงี้ก่อนในยุคที่เราเรียกกันว่าเนื้อสำลิดเช่นยุคตั้งแต่เทพะของขอมพวกเทวรูปหรือเชียงแสนภาพบูชาที่เป็นเนื้อดำๆที่เราเรียกเนื้อสำลิดทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งมวลเนี่ยผมบอกเลยว่าสมัยก่อนมันจะเรียบเรียงยังไงถึงจะง่ายวะเอาอย่างนี้สมัยเนี้ยถ้าเราเรียกเนื้อสำลิดคือเราต้องเอาโลหะหลายๆอย่างมารวมกันแล้วให้เป็นสีดำเราถึงเรียกสำลิดเราก็เลยคิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยการจะเทภาพบูชาเนี่ยเราต้องเอาโลหะทองแดงทองเหลืองทั้งหลายแหล่มารวมกันแล้วก็มาเทเป็นภาพบูชาเนื้อสำลิดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับเป็นยังไงดิคือจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโลหะที่มันไม่มีวิธีการที่แยกสังกะสีแยกทองแดงแยกอะไรดะแยกทองคำแยกสังกะสีแยกมันแยกไม่ได้แยกธาตุไม่ได้คือเขาถลุงโลหะก้อนนึงมามันก็ได้เป็นสำลิดเลยครับเป็นโลหะของมันรวมเป็นโลหะของเขาเลยก็เป็นสีดำๆเลยก็คือเป็นสำลิดเลยเพราะเขาไม่สามารถที่จะถลุงแยกธาตุได้บริสุทธิ์ได้อันนี้คือเป็นธาตุสำลิดเลยเป็นธาตุสำลิดเลยเทมาคณะพระบูชาในสมัยก่อนที่เรียกสำลิดเนี่ยบางคนบอกสมัยเนี้ยทำสำลิดไม่ได้เพราะไม่มีเจ้าน้ำเงินครับเมื่อก่อนผมก็เชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าคือจริงๆอ่ะไม่ต้องเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนเราเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าอ๋อสมัยก่อนเขาแยกธาตุไม่ได้ใช่มันก็เลยเทมาก็เป็นโลหะแบบนั้นเลยครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ดูความเก่าได้ใช้ดูเนื้อได้แต่พอมาเป็นในยุคปัจจุบันทุกอย่างทุกธาตุขายได้ตังหมดเวลาเราไปซื้อจากโรงงานเราบอกขอสำลิดก้อนนึงมันมีไหมมันไม่มีมันจะเป็นเลยทองแดงเงินสังกะสีทองคำถูกไหมเขาผสมได้มันจะมีแยกมาเลยฉะนั้นการที่เราจะทำโลหะผสมเนี่ยเราถึงต้องเอาหลายอย่างเนี่ยมารวมกันใช่ผสมกันแล้วถ้าผสมไม่ได้ที่ทำพาไม่ได้ด้วยทุกวันนี้เขาบอกว่านวะมี9อย่างผสมกันเนี่ยคุณเชื่อไหมน้อยโรงงานที่จะใส่ถึง9อย่างใส่ไม่ถึงหรอกครับใส่ไม่ถึงหรอกนี่คือเรื่องจริงที่ทุกคนไม่รู้นะร้อยน้อยโรงงานที่จะใส่ได้ถึง9อย่างเขาก็จะตัดไอ้บางอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าใช้จ่ายบางอย่างออกมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคือบางอย่างอ่ะถ้ามันใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะแตกมันจะไม่เข้ากันมันไม่ประสานกันทุกอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับฉะนั้นพอเราเข้าใจปุ๊บว่าทองเหลืองอ่ะหรือทองผสมในสมัยก่อนเนี่ยนะที่บ้านช่างหล่อเขาทำที่บ้านช่างหล่อที่เขาทำเป็นโรงงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้แยกออกมาบริสุทธิ์ขนาดนี้ครับฉะนั้นพอเวลาคุณเทเพราะเงินบางคานมาเห็นไหมเทเพราะนามันยังแตกมาถูกไหมเทปุอินวัตานนะเทปุลอดสามถ่ายอะไรก็แล้วแต่เวลาคุณเทออกมาเนี่ยคุณไปส่องดูในผ้าเหล่านี้คุณจะเจอสาแดง
ซ่าแดงๆที่เวลาส่องไปเนื้อพระแล้วมันเจอเม็ดเล็กๆที่เขามักจะเรียกว่าตากุ้งคือผมก็เล่าคุณก็ฟังนะครับคุณก็ฟังผมก็เล่าคือเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเราเล่าให้ฟังว่าเห็นไหมครับเวลาคุณไปส่องพระเก่าๆร้อยปีเนี่ยอย่างพวกเงินบางคารุ่นหลังพวกเงินบางคารนะครับพ่อทาอะไรก็แล้วที่เป็นพระเก่าปี5กว่า6กว่าเนี่ยคุณจะเจอสาเม็ดแดงๆที่เราเรียกมันว่าตากุ้งซึ่งถ้าคุณไปเอาทองเหลืองนะในสมัยเนี้ยทองผสมในสมัยเนี้ยมาเทหล่อมันจะไม่เหลือไอ้เม็ดที่เขาเรียกว่าตากุ้งนั่นแล้วนะฉะนั้นเวลาเซียนที่เขาดูรูปหล่อเนี่ยเขาดูคราบเบ้าแล้วดูตากุ้งและดูความเก่าหนึ่งเขาดูเลยโอเคพระต้องดูรอยตัดช่อถ้าเป็นดูหน้าดูหลังให้เหมือนกันเป็นเบ้าประกบมีรอยตะเข็บมีประกบเวลาเขาใช้กล้องส่องลงไปเขาไปดูอะไรตากุ้งแล้วก็เม็ดทรายเม็ดแร่ถูกไหมนี่คือเซียนพระทุกคนที่เป็นเซียนพระหล่อเขาจะดูแบบนี้เหมือนกันหมดครับถูกไหมฉะนั้นผมก็จะมีตัวอย่างให้ดูคุณเอกครับเจ้าน้ำเงินก็คือธาตุชนิดหนึ่งที่สมัยก่อนใช้ไว้ผสมพระในการผสมพระผสมกิ่งจะเป็นสีดำๆหน่อยเป็นก้อนๆนะฮะคือไอ้ตัวเนี้ยมีคนถามกันเยอะมากคำว่าเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินจริงๆตำรับเนี้ยมันเป็นตำรับการสร้างพระกิ่งในอดีตที่เขาจะใช้เจ้าน้ำเงินกี่บาทใช้ตะกั่วกี่บาทใช้ทองกี่บาทใช้เงินกี่บาทมันจะเป็นส่วนผสมของเขาก่อนเขาไว้มักจะนิยมใช้สร้างพระกิ่งเป็นสูตรนะใช้กันครับเพราะมันเป็นสูตรของที่ผสมออกมาแล้วเป็นมวลสารวิเศษออกกับสีดำๆน้ำเงินนิดๆเนี่ยใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยไปเข้าใจว่าเอาเจ้าน้ำเงินเนี่ยใส่ลงไปเพื่อให้มันได้เป็นเนื้อสำลีครับซึ่งจริงๆไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้แต่สำหรับผมมันไม่ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นการเอาของวิเศษเอาธาตุแต่ละอย่างมารวมกันตามสูตรตำรับอําลาโบราณแล้วพอผสมออกมาแล้วจะได้โลหะที่เป็นสิ่งวิเศษแต่ถ้าบอกว่าต้องใส่เจ้าน้ำเงินแล้วจะได้เป็นโลหะสำลีเราบอกว่าอันนี้คือมันไม่ใช่ใช้อย่างอื่นก็ได้นะฮะแต่เราถูกปลูกฝังมาแบบนี้ครับถูกถูกไหมครับเราถูกปลูกฝังกันมาแบบนี้ว่าทุกวันนี้มันสร้างสำลีไม่ได้เพราะมันขาดเจ้าน้ำเงินใช่จริงๆสำลีในสมัยก่อนอ่ะมันถลุงโลหะมาจากเป็นก้อนเดียวมาเป็นก้อนมันก็เป็นสำลีเลยครับอย่างผมโชคดีเคยเห็นเจ้าน้ำเงินเพราะว่าผมเคยไปบ้านอาจารย์เทพสารีบุตรลูกๆเขาเก็บสิ่งนี้ไว้ไว้เมื่อก่อนอาจารย์เทพสารีบุตรก็จะเป็นคนสร้างพระกิ่งใช่วัตถุพวกนี้ท่านเนี่ยเขาเก็บไว้เป็นห่อได้หยิบห่อนี้มาเป็นเขาเขียนว่าจ้าน้ำเงินผมก็เลยได้เห็นตัวจริงถูกไหมครับฉะนั้นเขาจะเอาเป็นมวลสารวิเศษเพื่อผสมออกมาให้ได้เป็นโลหะที่มันวิเศษครับผมนะครับคราวนี้เมื่อพวกเราเข้าใจคือคำว่าจ้าน้ำเงินเนี่ยเจี๊ยบไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไม่เราบอกอย่างนี้ว่ามีเจ้าน้ำเงินแล้วเราส่องไปดูในเนื้อพระเรารู้ไหมว่าเจ้าน้ำเงินเป็นไงไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้แยกไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นผมถึงคิดว่ามันไม่ได้มีผลต่อการที่จะวิเคราะห์พระแท้เก๊ของเราเลยครับแต่มันเป็นความรู้อีกมุมหนึ่งซึ่งลึกแค่นั้นเองครับว่ามีเจ้าน้ำเงินเนี่ยสำหรับผมนะบอกว่าไม่สำคัญเลยกับการที่จะมาส่องดูเหมือนกับพ่อน้อยต้องทำจากแรกก่อนร้านแต่บางท่านก็เชื่อว่าเจ้าน้ำเงินมองเห็นได้ในพระกิ่งบางท่านนะฮะเพราะว่าในเนื้อพระบางครั้งจะมีสีเงินออกมาเขาเรียกว่าบางครั้งเขาเรียกว่าจ้าน้ำเงินซึ่งจริงแล้วผมก็ไม่ทราบว่ามันจริงไหมที่เขาบอกแบบนี้ถูกผมเราว่าเรารู้ส่วนผสมที่ลึกไปแล้วกันแต่เราจะมาให้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ซึ่งเราจะเล่ากับวิธีการสร้างแบบนี้เห็นไหมครับหาแร่เกาะล้านในหน้าเสือรุ่นแรกอ่ะหาไม่เจอหรอกหาแร่ปาทองและยอดธงวันมอนเนี่ยผมหาไม่เจอหรอกเพราะเขาหลอมรวมกันไปกับโลหะตรงนั้นหมดแล้วครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆฟังเรามาถึงณจุดนี้นะครับเราก็จะบอกว่าคราวเนี้ยนะฮะพอเรารู้ว่าทองเหลืองโบราณซึ่งมันผลมเนี่ยมันไม่สามารถถลุงแร่ให้บริสุทธิ์ได้มันจึงเหลือไอ้เม็ดสาอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตากุ้งซึ่งของเก๊เนี่ยมันมาทำกันหลังจากนั้นเยอะเป็น 5-60 ปีฉะนั้นทองเหลืองที่มันไปซื้อตามร้านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นทองเหลืองที่บริสุทธิ์แล้วพอคุณเอามาสร้างพระเนี่ยมันก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีแร่นี่แหละแล้วมันถึงเป็นงานเก๊ที่เก๊แบบเขาเรียกว่าเก๊ปลาครับเราไปดูกันว่าเก๊ปลามันเป็นยังไงอันนี้ตัดกล้องวันนี้มีตัวอย่างให้ดูครับผมคือเดี๋ยวให้ดูพระแท้ก่อนนะครับไอ้มีตัดกล้องมานี่คือพระแท้น้องเอากล้องส่องให้ดูครับสำลิดพวกเชียงลูกหมงก็มีนะพี่นะตัวอย่างอ่ะมีหลายองค์คุณดูโลหะของอย่างนี้คือแท้นะครับด้านหลังเป็นไงน็อตนี่สอบวันนะที่พี่บอกอ่ะสีแดงสีแดงแดงคือแกะทองแดงครับหนึ่งองค์น็อตวางไว้ในมื
่ะองค์ต่อไปเนี่ยโยโย่ตัวอย่างนี้ออกวันน้าเหลืองเหลืองครับต่อไปนี่จะยุคนึงละอ่ะนี่ไงเรากำลังจะเลี้ยงให้ดูครับผมต่อไปที่ผมวางให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับผมวางให้เพื่อนๆดูอะไรรู้ไหมครับอะไรพี่ไล่เลเวลของความแห้งที่เราเรียกว่าความเก่าในผ้าหล่อแค่เพื่อนๆดูด้วยตาตัวเองเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีความแห้งความเก่ากว่าอันนี้เห็นไหมอันเนี้ยมันมีความแห้งความเก่าคือมันสมูทในความเป็นผ้าแท้การแกะแม่พิมพ์ก็จะแกะได้สมส่วนครับผมพอมาอันนี้ปุ๊บเฮ้ยแบบเนี้ยมันใหม่นะเห็นไหมมันยังเรียงความเก่าได้ธรรมชาติเลยถูกไหมแต่พอเราโยนอันนี้ลงไปมันเหมือนแกะดำเลยครับผมคือมันไม่มีความล่ำไม่มีธรรมชาติสำหรับผมขาดเสน่ห์คือที่เราเรียกว่าขาดเสน่ห์ใช่คือดูปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีธรรมชาติความเป็นผ้าแท้เลยครับหรือว่าเราโยนองค์นี้ลงไปไร้เสน่ห์เลยมันจะไร้เสน่ห์เลยไม่มีเสน่ห์อันนี้มันคือพระเก๋ครับถูกไหมครับพอเราดูแท้กันอยู่อย่างนี้ดีๆก็ดีแล้วเราดูแท้กันอยู่อย่างนี้ดีๆเราเอานี้ใส่มาปุ๊บดูสวยงามตาดิเฮ้ยก็ยังแท้อ่ะเห็นไหมดูนี่คือธรรมชาติของการฝึกตาไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่แบบนี้โยนมามันก็ยังแท้นะเห็นป่ะแต่พอผมเอาอย่างนี้ใส่ไปองค์นึงมายังไงเนี่ยมันจะดูเนี่ยคือฝึกให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นธรรมชาติจริงๆผมเอาแบบนี้ใส่มาองค์นึงอันนี้สร้างปีอะไร24กว่าแต่24กว่านี่วันนะเดียวกับรูปหล่อปู่ขวัญปี30กว่าเลยก็ไม่ใช่ละเห็นไหมครับฉะนั้นอันเนี้ย24กว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่เนี่ยเนื้อวันนะเดียวกับปู่ขวัญโพดกปี2530กว่าเลยใช่ครับเห็นไหมครับคือคนละยุคคนละช่วงปังอะไรอ่ะอะไรเห็นไหมฉะนั้นผ้าหล่อเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติแบบที่ผมให้เพื่อนดูในไลฟ์วันนี้ไม่มันก็ได้ระดับหนึ่งนะยังไม่แอดวานยังไม่แอดวานอันนี้คือเราฝึกดูธรรมชาติของผ้าเก๊กับผ้าแท้ให้ได้ก่อนครับผมเห็นไหมผมเอาวันนี้ใส่ลงไปแท้ไหมแท้เลยดูง่ายเลยดูง่ายเลยผมเอาอันนี้ออกว่าอันนี้ออกอ่ะอันนี้คือกรุ๊ปของหล่อแท้แต่ละวันนะผมเอาอันนี้ใส่ลงไปโซนเดียวกันไหมแท้ผมเอาอันนี้ใส่ลงไปครับเป็นไงบ้างครับดูแล้วขัดสายตาไหมขัดไหมขาดสายตาดูขัดลูกตาดูขัดเลยคือเขาเรียกว่าขาดเสน่ห์ของความเป็นพระแท้เบื้องต้นผมให้ได้อย่างนี้นะอ่ะคราวนี้ผมจะไปเล่าแอดวานซ์กันนะหรือผมอย่างนี้ผมเอาวันนี้ออกถูกป่ะแล้วผมย้อนมาประธานผมหยิบนี้ใส่มาองค์นึงเห็นไหมเขาก็ยังนำพากันมาในแนวทางเดียวกันคือผ้าแท้ครับผมผมหยิบอันนี้ใส่มาองค์นึงมันก็คือเนี่ยเราฝึกดูผ้าหล่อแหละเราคืออันนี้ก็คือแท้แต่พอผมหยิบอันนี้ใส่เข้ามาองค์นึงปังก็จะดูแปลกๆไปมันดูแปลกจากธรรมชาติที่เราเคยเห็นผ้าหล่อแท้กันเลยครับอ่ะโอเคเอาลงครับแอดมินนะฮะก็เชื่อว่าวันนี้นะผมก็น่าจะได้บอกเกี่ยวกับเทคนิคฝึกธรรมชาติในการดูผ้าหล่อขั้นเบสิกอะคราวนี้มันมีขั้นแอดวานซ์ขั้นหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการทำได้ใกล้เคียงของคนทำผ้าเก๊คนทำผ้าเก๊เห็นไหมครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อพระเงินบางคาร
รูปหล่อพระทบครับผมอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยแพงๆเนี่ยเขาบอกเจ๊ดีเจ๊ดีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันมีบางองค์ที่แท้แบบดูง่ายเลยแต่วงการบอกว่าเก๊ก็เข้าใจว่าแบบนั้นเก๊พอเข้าใจว่าแบบนั้นเก๊มันพานให้แท้ทั้งหมดเนี่ยถูกกายตีเป็นของไม่ชัดเจนไปกายอีกอย่างหนึ่งเก๊ใกล้เคียงเอามาเล่นเป็นแท้เข้าใจมันก็เลยทำให้คนเนี่ยคิดว่าแล้วทำไมไอ้ที่เล่นเป็นแท้เนี่ยมันถึงไม่เหมือนอีกองค์นึงซึ่งในอดีตเล่นกันเป็นแท้กลายเป็นคนเนี่ยไปหาจุดจบไม่ได้เพราะไม่ได้เอากรรมวิธีการสร้างอย่างที่ผมพูดเนี่ยมาใช้กลับต้องดิ้นรนไปไหนไปจบที่คนดิ้นรนไปจบที่คนไปจบที่ใครก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเก่งที่ว่าใช่ถูกไหมครับสุดท้ายมันก็จะไปติดพวกกันมั่งอะไรมั่งหลายสิ่งหลายอย่างทำให้สุดท้ายกลายเป็นว่าพระเนี่ยเยอะเกินความเป็นจริงหลายสายที่ล่วงเพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่วันเนี้ยถ้าผมให้ทริคการสังเกตจากการทำผ้าแท้เมื่อกี้และการทำผ้าเก๊ที่ผมจะบอกต่อไปนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์อะไรมากขึ้น 1. ถ้าเป็นผ้าหล่อเก๊ห่างสีวรรณะของทองเหลืองเนี่ยมันจะไม่มีความแห้งและไม่มีเม็ดที่เราเรียกว่าตากุ้งมันจะดูสดถูกไหม 1. 2. ไอ้คราบวรรณะที่มันออกแดงเหลืองอมเขียวหรือขาววันณะเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดจากทองผสมซึ่งความร้อนเนี่ยมันจะหล่อหลอมให้ผิวเนี่ยติดอยู่กับผิวพระจริงๆคือมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยส่องไปเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นอันเดียวที่กลมกลืนกันเลยพอถูกใช้สึกข้างในมันก็จะเหลืองเหมือนเนื้อแดงเนี่ยพอถูกใช้สึกข้างในก็จะเหลืองแต่ของเก๊ที่มันใช้ทองเหลืองเพียวๆเนี่ยมันจะไม่ออกวันณะแดงไม่ออกวันณะขาว มันจะออกเหลืองแบบเหลืองเลยฉะนั้นการที่เขาพอเหลืองเลยเนี่ยมันจะไม่มีคราบเบ้าเขาจะไปทำให้มันมีคราบเบ้าแบบนี้เขาต้องเอาไปแช่น้ำยาใช่ครับน้ำยาออกมาเป็นสีเขียวๆถ้าคุณใช้ลิ้นแตะลิ้นคุณจะชาทันทีนี่เคยชิมสินะก็คือนะฮะเขาก็ต้องเอาไปแช่น้ำยาฉะนั้นน้ำยาที่แช่น่ะจะมีอะไรด่างทับทิมด่างทับทิมตัวนึงแหละฉะนั้นคือเวลาคุณส่องเข้าไปเนี่ยในผ้าหล่อเนี่ยที่ผิวของมันเนี่ยแยกชั้นกับเนื้อผ้าชัดเจนให้คุณรู้เลยว่าอันนั้นน่ะมันเป็นการเอาไปแช่น้ำยาเพื่อทำผิวเหมือนกับพระทำกลายใหม่อ่ะครับทำให้เก่าแล้วก็เป็นข้อสังเกตแล้วเอ้ยถ้าเกิดว่าเนื้อคราบของมันน่ะแยกคนละชั้นกับเนื้อพระคือสังเกตแล้ววันนี้ต้องเก๊จับพิษแล้วเก๊เสร็จไปดูรอยประกบครับพระเก๊เนี่ยเราบอกเลยส่วนมากรอยประกบมันจะตรงเป๊ะเลยเพราะการที่มันถอดไปแล้วเนี่ยมันไปตกแต่งบล็อกเนี่ยถูกไหมครับมันเป็นคนเรียบร้อยไงมันก็เลยทำรอยประกบเนี่ยตรงเป๊ะเพื่ออะไรเพื่อให้กดได้ง่ายเทได้ง่ายนะครับฉะนั้นพระที่มีร่องประกบตรงกลางเป๊ะเนี่ยส่วนมาก 60% ถึง 70% มักจะเก๊นั่นข้อจับผิดอย่างที่2นะครับเวลาส่องไปข้างในจะไม่มีตากุ้งนะครับนี่คือสังเกตง่ายๆเกี่ยวกับกรรมวิธีของพระหล่อเก๊และอีกอย่างนึงสำคัญเลยสุดท้ายท้ายสุดพระหล่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเม็ดบอลอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกองค์เก๊หมดมันมักจะเก๊เพราะรอแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเลยคราวนี้เม็ดบอลเนี่ยคือเคล็ดลับที่สำคัญอีกเคล็ดลับหนึ่งเลยในการดูพระหล่อพระหล่อเนี่ยพอตอนคุณเอาไปเข้าดินหรือคุณเอาไปเข้าปูนแล้วเนี่ยนะครับตอนที่ดินหรือปูนเนี่ยมันต้องผสมน้ำถูกไหมมันจะต้องเป็นของเหลวครับฉะนั้นเวลาคุณเข้าคุณพอกไปเนี่ยถ้ามันเป็นฟองอากาศเมื่อไหร่ตรงนั้นมันจะเกิดเป็นลูกบอลครับลูกบอลเนี่ยมันก็เหมือนโพรงรูปูถูกไหมครับเวลาคุณเจอพวกเงินมีเจอผ้าอะไรผ้าหล่อมีฟุตบอลตรงนี้มีเนื้อแตกตรงนี้มีเนื้อเกินตรงนี้คุณจะบอกว่าแบบเนี้ยมันมีเม็ดบอลที่ดูง่ายธรรมชาติครับแต่เม็ดบอลเหล่านี้ผิวของมันเนี่ยต้องสากหยาบเหมือนหงอนไก่คุณเห็นหงอนไก่ไหมที่มันยับๆอ่ะเพราะโพรงอากาศเนี่ยมันคือโพรงถูกไหมมันคือโพรงเหมือนรูปูใช้ขั้นหนักข้างในมันจะยับฉะนั้นเวลาคุณส่องไปที่เม็ดบอลของพระแต่ละองค์เนี่ยมันจะค่อนข้างยับๆสักๆใช่ยกตัวอย่างได้ดีนะคือคุณมองนึกเข้าไปแล้วไงฉะนั้นเวลาคุณเจอพระที่มันมีเม็ดบอล
คุณส่องเข้าไปเออเฮ้ยมันหยาบๆอย่างนี้มักจะโอเคถ้ากลมกริบเป็นลูกเลยนะให้คุณรู้เลยว่านั่นมันตั้งใจครับและไอ้เม็ดบอลพงอากาศเนี่ยมันจะเกิดที่เดียวกันทุกองค์ไหมไม่มีทางไม่ถูกไหมเพราะตอนที่คุณเข้าดินอ่ะบางองค์อ่ะไม่มีเม็ดบอลเลยก็ได้ครับคือเข้าได้สนิทไม่มีอากาศครับบางองค์ไปโผล่ข้างหลังไปองค์ไปโผล่ข้างหน้าถ้ามีเม็ดบอลเป็นธรรมชาติของเขาและเม็ดบอลเป็นธรรมชาติแบบนี้มันก็ดูง่ายแต่ของเก๊เนี่ยมันตั้งใจจะให้มีเม็ดบอลมันทำไอ้บล็อกยางนี่มาตัวนึงอ่ะถ้ามันแกะเม็ดบอลคนละที่มันต้องทำบล็อกอย่างเงี้ยหลายตัวซึ่งมันไม่ทำถูกไหมมันก็ทำตัวเดียวเลยมันจะให้มีเม็ดบอลมันจอดตรงไหนเป็นกลมๆเป็นเม็ดบอล คุณไปกดหุ่นเทียนกี่ตัวมันก็จะเม็ดบอลตรงนี้หมดฉะนั้นถ้าคุณไปเจอพระหล่อที่มันมีตำหนิเม็ดบอลเนี่ยตรงกันทุกองค์ให้ระวังไว้เลยมันก็จะผิดธรรมชาติจากการสร้างครับถูกไหมครับแอดวานที่สุดน่ากลัวที่สุดสำหรับพระหล่อคือเอาโลหะที่มันมีไอตากุ้งเนี่ยไปทำอันนี้น่ากลัวนี่คือแอดวานสุดเลยทุกวันนี้ที่แบบว่าเก๊ดีๆเก๊ดีๆเก๊เนี่ยแหละยิงเสียงเข้าเนี่ยอันนี้เธอบอกน่ากลัวนี่คือที่น่ากลัวที่สุดและไอที่น่ากลัวเนี่ยมันจะมีวิธีการจับผิดยังไงถูกไหมครับคือเมื่อเขาเอาไอคนที่ทำพระเก๊แบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นเซียนพระอันต้องรู้ว่าใช้อะไรในการดูว่าแบบนี้แท้คือคนน่ะจะซื้อพระเก๊องค์เนี้ยเขาจะส่องหาอะไรแล้วถ้ามีไอตรงนั้นเนี่ยถึงจะขายได้แท้เลยอะไรประมาณถูกไหมฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าเราต้องดูตากุ้งทำยังไงให้มันมีตากุ้งครับถูกป่ะซึ่งผมบอกเลยว่าเขารู้นะว่าต้องมีตากุ้งถึงขายได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ให้มันมีตากุ้งผมยังไม่รู้เลยถูกไหมพอเอาทองแดงมาใส่มันก็กลายเป็นเหลืองแก่แดงเอาอะไรมาใส่หลอมรวมกันมันก็ไม่เป็นตากุ้งสักทีเขาก็ย่นระยะทางโดยการที่ไปหาขันเก่าๆระฆังตามวัดเก่าๆระฆังเก่าๆทัพพีเก่าๆครับผมใช่ไหมถาดเก่าๆครับที่ตำหมากเก่าๆครับกุญแจจีนโบราณเขาก็จะไปเอาไอ้ที่เก่าๆแบบนี้มามาเทใหม่เพราะไอ้เก่าๆแบบนี้เวลาคุณหลอมไปแล้วเนี่ยคุณเทมามันจะมีไอ้ส่วนผสมตรงนี้อยู่ไงใช่พอเวลาเทมาแล้วมันก็จะมีไอ้ตากุ้งแดงๆเนี่ยนี่แหละครับอันนี้มันคือเก๋ที่ดีที่สุดตัวที่น่ากลัวถูกตัวที่เก๋ดีและเก๋น่ากลัวที่สุดฉะนั้นไอ้วิธีการจับผิดไอ้เก๋น่ากลัวแบบนี้ครับ1ให้มันมีไอ้เม็ดตากุ้งนี้แต่ยังไงมันก็จะไม่แห้งเท่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วเป็น100ปีใช่ความแห้งความสากคือส่องไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผิวน้ำมันก๊าซข้างบนถ้าคุณส่ององค์พระองค์ไหนที่มันเป็นพระที่ผ่านมา100ปีแล้วมันมีผิวน้ำมันก๊าซข้างบนถูกไหมให้คุณรู้เลยว่าถึงมีตากุ้งอันนั้นก็เป็นของใหม่ไม่เก่าไม่เก่านะครับถ้าคุณส่องมีตากุ้งแล้วสีมันสากด้านแห้งนะครับอันนั้นคือผ่านมาแล้วเป็น100ปีเป็นอย่างหนึ่งใช้เป็นข้อสังเกตช่วงความเก่ากับความใหม่นะครับ2นะครับ2คุณก็ไปจำกรรมวิธีการดูตะเข็บที่ผมบอกกรรมวิธีการดูตะเข็บไปดูกรรมวิธีการมีลูกบอลการพิมพ์อะไรจากที่ผมบอกประกอบกันคุณก็จะรอดจากไอการไอพักเก๊ที่มันเอาโลหะเก่ามาทำให้มีตากุ้งครับนี่แหละครับคือเบสิกพื้นของการที่เราจะรอดจากพระหล่อเก๊เพราะยกตัวอย่างล่าสุดเลยยังไงพี่เหรียญพ่อห้องวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีครับทำไมครับคนทำเก๊ทำมาแค่10องค์สุดยอดแล้วไม่ตอบมันมีคอมเมนเตอร์มามันบอกว่าคอมเมนเตอร์ด้วยมันมีคอมเมนเตอร์จากอะไรนะนักวิชาการทำพระเก๊ซึ่งสำเร็จวิชาอะไรนะสายดำปริญญาเอกสายดำดีเด่นเดี๋ยวนี้มีคอมเมนเตอร์พระเก๊คอมเมนเตอร์พระเก๊อ๋อครับผมนะฮะทำไมยังมีสมาคมพระเก๊เลยอันนี้ก็มีคอมเมนเตอร์พระเก๊ได้เหมือนกันคือเขาบอกว่ารู้ไหมเหรียญน่ะทำไปอ่ะมันขายไม่ได้แล้วใช่มาหล่อดีกว่าคนมันจับได้ง่ายใช่เหรียญเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะหล่อเนี่ย
เหรียญเนี่ยเวลาทำเกมมันก็ทำออกมาเยอะเพราะมันต้องไปจ้างคนแก่บล็อกมันลงทุนเยอะลงทุนเป็นหมื่นอ่ะถ้าพลาดแล้วนี่ถ้าพลาดแล้วก็คือเอาตังค์ไปทิ้งเลยเอาตังค์ไปทิ้งเลยต้องแก่บล็อกใหม่ลงทุนอีกรอบมีคนขอดูตากุ้งหลายท่านแล้วฮะนี้พาเราจะมีอ๋อไม่เหลือผ้าเก่าเลยสักองค์ข้างในครับมีไหมลูกเฮ้ยนี่ไงมานี่มานี่มานี่พวกนี้มีไหมพี่ขโมยน่าจะพอมีสองสี่พี่แล้วถ้าเป็นพวกเชียงลุงมีไหมมีเอาไหมเอาเชียงลุงไหมผมมีเชียงลุงสององค์ต้องใช้สโตแล้วขยายถ้าครับถ้าผมมีรูปหล่อพ่อเงินบังคารหรือพ่อนามันยังแตกนะคุณโดนผมแน่จบเลยมีแน่นอนใช่ผมมีเชียงลุงสององค์พี่ไปหยิบมาลองดูพ่อเลยไปหยิบไม้หนูอายุเป็นริมพันปีเองกันไปหยิบมาหนูไม่มีหลอกเพราะว่าอย่างพ่อโบยเนี่ยเป็นพระหลอกปี7กว่า73ที่อยู่ในนี้เป็นพระหลอกปีประมาณ7กว่าหมดเลยประมาณ7กว่า8กว่าหมดเลยที่จะมีตากุ้งเนี่ยพ่อถามพันเองแตกมีแน่นอนพ่อเงินบางคันมีแน่นอนกว่า6กว่าพ่อคล้องช่องลมเนี่ยมีแน่นอนเดี๋ยวรอดูเชียงลุงหอยนางน็อตอันนั้นน่าจะมีสโตเลยนะครับระหว่างรอน้องน็อตนะที่เราจะไปดูเม็ดตากุ้งแดงๆกันนะครับถ้ามีเราให้ดูแน่นอนถึงวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้คุณได้ดูแน่พรุ่งนี้คุณได้ดูแน่เดี๋ยวผมไปหามาให้คือวันเนี้ยเขาบอกว่าวันนี้ยุ่งมากจนไม่ได้เตรียมการนะครับเมื่อกี้เราพูดไปถึงอะไรแล้วนะเจี๊ยบก็เรื่องเนี้ยฮะไอ้พ่อห้องช่องลมพ่อห้องช่องลมเขาไปเรื่องว่าเก๊มันบอกว่าไม่ทำหรอกหล่อไม่ทำหรอกพระเหรียญหล่อเนี่ยหนึ่งไม่ต้องจ้างคนแก่บล็อกไม่ต้องเสียตังค์เป็นหมื่นแค่มีซิลิโคนไม่กี่ตังค์ประกบปังซิลิโคนแข็งเอาแว็กเทใส่ไปเอาดินพอกเทโลหะใส่ให้แว็กออกขายได้เลยง่ายๆพอห้องช่องลมเนี่ยตอนนี้เหรียญประมาณ 300,000 ครับ10เหรียญขายเหรียญละ 70,000 โอ้โห10เหรียญเหลือ 70,000 10เหรียญขายเหรียญละ 70,000 700,000 ละเป็นเงินเท่าไหร่ 700,000แค่10องค์เพื่อนๆคิดว่ามันน่ากลัวไหมแล้วนี่มันคือเรื่องจริงด้วยนะแล้วคราวเนี้ยไอ้คนที่ทำเปลี่ยนวัดบึงมีแน่งี้มีแน่โอ้อายุเป็นจะพันปีแล้วพี่ใช่ไม่มีได้ไงขอถูได้ไหมลูกยกให้วันนึงพี่เดี๋ยวมันก็กลับเพราะอายุมันจะเป็นพันปีแล้วผมซักฟอกมาล้างได้ไหมไม่ได้อะอ่ะน็อตส่องลงไปส่องลงไปมีกล้องอีกตัวไหมลูกส่องจะเห็นไหมพี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมส่องยังเห็นเลยถ้าคุณส่องลงไปข้างในผิวเนี่ยนะเห็นไหมคุณจะเห็นแบบรอยยิบยิบยิบคืออย่างเงี้ยพอเวลาคุณวางมันเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเก่าแต่อันเนี้ยนะมันจะดูยากเห็นไหมในทองเหลืองเนี่ยเห็นไหมในทองเหลืองเนี่ยถ้าคุณดูลงไปนะเห็นไหมเอาองนี้ลูกนี่ 10x เลยเอาองนี้ไปแล้วพี่จะชี้ง่ายกว่าเห็นเพราะเมื่อกี้เราส่องดูแล้วนี่ตรงที่มันถลอกเหลืองไหมลูกเห็นไหมถ้าคุณส่องเข้าไปในสีเหลืองเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวมันจะเป็นแดงๆนะมันจะมีแดงเหลืองเห็นป่ะซึ่งมันจะเป็นสลับกันครับเหลืองแดง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 ซึ่งมันจะเป็นสลับกันเห็นไหมเป็นเม็ดเล็กๆส่องดูตามตรงที่มันถลอกยอดพระที่มีน้ำทองเนี่ยเกิดจากอะไรครับแล้วแท้หรือเก๊ครับโหผมบอกคือเก๊ก็มีนะผมบอกเลยว่าไอ้น้ำทองเนี่ยมันก็คือการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีที่มันได้ที่แล้วคือมันคือในผิวผ้าเนี่ยความแข็งเนี่ยนะมันจะแข็งถูกป่ะมันจะแข็งพอแข็งเนี่ยไอ้น้ำมันเหมือนกับเวลาคุณทอดคุณแกงกะทิอ่ะเห็นป่ะมันก็จะมีฟองกะทิอยู่ด้านบนครับคุณนึกไงนะเวลาคุณต้มอะไรสักอย่างเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนที่ได้คำถามหนูเห็นไหมถ้าคุณส่องบนองพระเนี่ยคุณเห็นแล้วว่าเหลืองกับแดงมันจะสลับกันเป็นชั้นเห็นไหมเหมือนมันมีเม็ดยิบ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 อยู่ข้างในมันไม่ได้เป็นเนื้อละนาบเดียวกันหมดครับเห็นไหมอันนี้นะมันเป็นเชียงลุงเชียงลุงเนี่ยมันเป็นโลหะที่ผ่านมา5-600ปีครับถูกไหมแบบเนี้ยมันจะเป็นสาเม็ดตากุ้งเหมือนกันแต่มันจะไม่เหมือนขันลงหินเพราะขันลงหินน่ะมันมีมาประมาณ200กว่าปีครับมีวันนั้นอีกแบบ200ปี100กว่าปีมันจะเห็นง่ายกว่านี้แต่เนี่ยผมส่องไว้เมื่อกี้ผมยังเห็นเลยว่าเนื้อโลหะเนี่ยมันไม่เข้ากันเห็นมั้ยครับผม
พรุ่งนี้คุณได้ดูรูปหล่อที่มันเห็นแล้วชัดเจนแน่ถ่ายสตูแล้วขยายแน่เดี๋ยวถ่ายสตูให้ดูถ้าแต่ถ้าคุณมองไปในองค์พระเลยนะคุณเห็นแล้วว่าเนื้อเนี่ยมันจะสลับกันเหลืองแดง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 ไม่เข้ากันแบบสลับกันนะครับอ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆถามว่าน้ำทองไม่ว่าจะเป็นน้ำทองน้ำขาวคุณเข้าใจว่าน้ำขาวมันคือน้ำเงินแต่ไอ้น้ำขาวนี่ผมบอกเลยว่ามันคือน้ำของตัวสังกะสีหรือตัวปลอดมันคนเรียกพลายเงินอะไรหรือเป็นพลายเงินอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไอ้องค์ข้างล่างอ่ะซึ่งโลหะเนี่ยมันจะกองมาอยู่โลหะหนักเนี่ยมันจะกองมาอยู่เพราะเวลาเราเทเนี่ยเราต้องปักหัวลงถูกป่ะโลหะหนักเนี่ยมันก็จะไปกองอยู่ถูกไหมพอมันกองอยู่ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ฉาบอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนเวลาคุณต้มแกงแล้วมันจะมีพายกะทิอยู่ข้างบนที่คุณต้องตักฟองกะทิออกอ่ะครับครับนึกออกคุณนึกภาพออกไหมตอนที่มันเป็นของเหลวอ่ะพอแล้วมันแข็งปุ๊บไอ้พวกนี้ก็จะลอยอยู่ข้างนอกใช่เหมือนอย่างนี้เลยนะครับการมีน้ำทองการมีน้ำเงินแบบเนี้ยมันทำให้พระองค์นั้นเนี่ยพิเศษกว่าองค์อื่นถึงเป็นจุดที่พิจารณาว่าแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายนะครับฉะนั้นไอ้คนทำเก๊เนี่ยทุกวันนี้มันก็พยายามจะไปเอาไอ้ตรงนี้มาทำเหมือนกันเพื่อเพราะเรารู้ว่าแท้ดูง่ายตรงนี้แต่ธรรมชาติของที่มันทำเก๊มันก็จะต่างกับของที่มันทำมันที่เป็นทำมาแบบโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับฉะนั้นอ่ะเกี่ยวกับพระหล่อเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากนะถ้าคุณไม่เห็นของจริงคือคุณต้องมีของจริงก่อนแล้วคุณเอากรรมวิธีการทำพระแท้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วคุณก็ไปเอาของเก๊เอามาเทียบแล้วคุณก็จะรู้ว่าของเก๊เนี่ยมันทำมาจากการวิธีของการทำเก๊ไอ้แท้เนี่ยมันทำจากวิธีการมาแก๊แล้วมันต่างกันยังไงแล้วคุณก็เอาตรงนี้ไปใช้วิเคราะห์แต่ละสิ่งแต่ละอย่างซึ่งพระหล่อผมบอกเลยมันดิ้นได้เข้าใจไหมพระหล่อมันดิ้นได้มันไม่ฟิกอย่างพระเหรียญเนี่ยรีดมามันต้องเหมือนกันหมดปั๊มปังปังปังพระหล่อเนี่ยมันดิ้นได้ทั้งพิมพ์ทั้งอะไรก็แล้วแต่ผมถึงบอกว่าพระหล่อมันเก๊ดีไงที่ผมให้คุณได้วันนี้แค่เบื้องต้นแต่เบื้องต้นแบบนี้ผมเชื่อว่าทำให้คุณเนี่ยดูพระหล่อเป็นได้ถึง 60% ถึง 70% แต่มันไม่ร้อยครับเพราะอะไรไหมไม่งั้นผมจะบอกว่าพระหล่อมันน่ากลัวเหรอถูกไหมน่ากลัวจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเก๊แบบง่ายๆเนี่ยผมบอกเลยพวกคุณไม่โดนแน่นอนแต่พอเป็นเก๊แบบขั้นแอดวานซ์เนี่ยครับคุณก็ต้องใช้ประสบการณ์ของคุณบ่อยๆในการเห็นพระหล่อบ่อยๆมาดูพระหล่อแท้ๆบ่อยๆเห็นเก๊เปรียบเทียบบ่อยๆผมบอกแล้วว่านั่นน่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นแล้วก็ชำนาญนะครับผมเล่นพระมา17ปีถึงจะประมาณแบบนี้ผมยังไม่บอกว่าตัวผมเก่งเลยฉะนั้นวันนี้ผมอธิบายเบื้องต้นมีของประกอบแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าใจได้ในระดับ 6-70% ถึงผมก็ว่าโอเคแล้วนะทางโอเคแล้วนะนะครับฉะนั้นผมก็บอกวิธีการทำอะไรแบบลึกซึ้งแบบนี้ถ้าเพื่อนๆนะเอาไปฝึกดูนั่นแหละครับมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองถ้าฟังผมแค่วันนี้แล้วผ่านแล้วไม่ไปฝึกดูนะไม่มีประโยชน์ให้พูดได้เหมือนที่ผมพูดทุกอย่างมันก็ไม่สามารถทำให้คุณแยกพระแท้พระเก๊ได้ด้วยตัวเองใช่ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนเราก็ให้แค่ทฤษฎีครับแต่การปฏิบัติมันต้องเป็นของคุณครับเหมือนการตีปิงปองอ่ะจับไม้จีนจับไม้โฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์แต่ถ้าคุณไม่ลงไปตีเองไม่ฝึกการชำนาญเนี่ยน้ำหนักของคุณมันก็ไม่ได้ใช่ครับนะครับก็ถือว่าวันนี้ใครมีอะไรสงสัยก็ถามมานะครับพระหล่อแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราไปเจออะไรเมกะพัทเดี๋ยวหนักเลยเมกะพัทเมกะสิทธ์โอ้เราจะไปให้เรื่อยๆได้ดูทั้งแท้ได้ดูทั้งเก๋สลับกันนะครับ